สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาเนื่องจากไปเห็นคลิปหลายคลิปด้วยครับที่เขาเห็ดทอดไข่ด้วยกระทะเอาไปตากไฟเอาไปถากแดดด้วยครับเห็นมาหลายคลิปแล้วครับบางคลิปกระซุกบางคลิปกระบะซุกผมก็เลยอยากรู้ว่ามันไอ้มันซุกอีหลีบ่ได้ครับตอนนี้เป็นเวลา5 โมงกว่านะครับหลายท่านก็กำลังเห็ดกับเขากำลังเห็ดย่างกินนะครับจ่าเอฟกำลังสีทอดโอจาโดกำลังสีทอดเนื้อครับมันบ่ซุกผมเตรียมไปอันลงกระทะเพิ่นนะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับนี่ผมตากไปสักพักแล้วล่ะครับนี่ตัวนี้มาลุ้นพร้อมกันนะครับทำปึ๊บสวัสดีครับพี่หมอครับโอ้ยมันสุกบ่ได้สุกแค่ล่ะเอ้าถอดไข่พี่ละถอดไข่ด้วยนี่ๆด้วยพลังแสงอาทิตย์อ๋อถามไปยะข้าวนะครับผมตากผาก่อนนี่ก็ดีละตากผาก่อนไก่แล้วครับนี่ผ่านไปประมาณ5-6 นาทีนะครับเนี่ยตากวันนี้ละโอ้หอนถอดไข่พี่พี่ถ้าคนจะเอาอย่างนี้เนี่ยพี่เนี่ยทำของดีมาให้พี่แล้วนี่ได้กินแน่นอนครับต้นเนี่ยได้กินแน่นอนเนี่ยไม่บอกว่าไม่เปิดออกมาไม่มีจมันผมมึงนะไข่ผมก็ติดไปได้กินแล้วครับพี่น้องนี่เป็นกับข้าวนี่กับข้าวเขาเที่ยงนะครับเที่ยงจะนี่อันพัดยังหรอกไม่หรอกยังสิบาทไม่ผมเห็นในคลิปซุกอยู่เลยแมนเลยก็ฮะเดี๋ยวมันห่อนอยู่แต่ว่ามันห่อนอยู่จนมันบ่เฮ็ดให้ซุกได้มั้งเดี๋ยวถามมึงก่อนเห็นเขาตากไปเป็นชั่วโมงพุ่นละแซ่บๆจะมาหากินแบบกินน้ำแหน่บ่แซ่บโอ้ยเดี๋ยวพี่ก็เฮ็ดดีแถวโอ้จิ้มยังถอดรถมาขึ้นก็ไปเห็นจิ้มจิ้มมาขึ้นจิ้มเอามาขึ้นกับจิ้มบ่เออเถิดจิ้มจนแม่นทําบ่2ตัวจิ้มกินรถต้องถ่ารถเขินนี่เนาะกินผู้เดียวกินถ่าหมูได้เลยบ่ต้องถ่าเด้อบ่แซ่บบ่แซ่บเด้อบ่แซ่บเออไปถ่าหมูถอดได้เลยโอ้ยสรุปแล้วก็เดี๋ยวมาถอดนี่คือเราเหรอพี่น้องปึ๊บมันห่อนอยู่เลยครับนี่มันห่อนแข็งเลยนะครับนี่ห่อนอยู่แต่ว่ามันใส่เวลาโดนฝนครับนะประมาณชั่วโมงนึงมันนะครับกว่าสิได้กินครับกว่าสิซุปด้วยครับเอาลงเลยบ่พี่น้องมันห่อนแล้วเด้ปึ๊บปั๊บนี่ถอดหมูให้จ้าดูนะครับก็ได้ปรุงเผ็ดนี่นะครับสรุปผลการปฏิบัตินะครับกระทะเดี๋ยวเขาไปตากแดดเรียกไข่ถอดไข่เลยกระทะบอกมันก็น่าที่ได้อยู่ครับแต่ว่าต้องใส่เวลาเกือบชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าของผมนี่แดดห้อนอยู่นะครับตอนนี้ประมาณ30 กับ 40 องศานะครับสรุปก็แดดมันห้อนที่เก่าแล้วครับนี่บางทีคลิปของหลายคนเพิ่นเฮ็ดเพิ่นอาจติดทุกข์อีหลีล่ะแต่ว่าของผมมันบ่สุกนะครับเดี๋ยวทำมันจังได้ที่ไปหามาเฮ็ดให้มึงไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เบิดไข่ร้ายแล้วนะครับผมลองเฮ็ดหลายเทื่อแล้วล่ะมันเป็นถาดหรอป่ะฮะมันเป็นถาดหรอป่ะเกือบเป็นถาดแหละเกือบว่าไงนี่พอมื้อนี้เฮาบ่ได้มีเวลาปานนั้นนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเวลาว่างจักชั่วโมง2 3ชั่วโมงมันก็จะบ่ได้เฝ้าไปแท้ก็คือสิถอดได้อยู่ดอกครับเอ้าเข้าอยู่ถอดไข่ถอดไข่บ่บิดกระทะอีกแล้วครับพี่น้องอย่าไปหาเฮ็ดนะครับเสียเวลาซื่อครับแน่นอน
กระทะมันต้องสิได้กิน